ในเอพิโซดนี้ค่ะเราจะมาสร้างฟาร์มไอรอนโกเลมเนาะก่อนที่เราจะเข้าสู่เอพิโซดนี้ค่ะเรามีคำแนะนำสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ค่ะว่าแนะนำให้ไปดูคลิปตอนสร้างฟาร์มไอรอนโกเลม2คลิปค่ะก็คือคลิปแรกจะเป็นคลิปที่ละเอียดมากเกี่ยวกับการทำฟาร์มไอรอนโกเลมค่ะในเวอร์ชั่น 1.14.4 ของ Minecraft แล้วคลิปที่2ค่ะก็เป็นคลิปการปรับปรุงฟาร์มให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นใช้วิลเลจเจอร์น้อยลงค่ะคลิปแรกแนะนำให้ดูแบบเต็มคลิปค่ะเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะอธิบายละเอียดมากในนั้นเนาะส่วนคลิปที่2ค่ะดูเพียงแค่ประมาณ3นาทีแรกก็พอแล้วเพราะว่าเราได้อธิบายสรุปค่ะประมาณ3นาทีแรกของคลิปที่2ส่วนที่เหลือค่ะของคลิปที่2ก็จะเป็นการตอบคำถามนั่นเองก็คลิปแรกค่ะต้องดูอย่างละเอียดส่วนคลิปที่2ก็ดูแค่ประมาณ3นาทีก็เพียงพอค่ะกฎการเกิดของไอรอนโกเลมมีอะไรบ้างง่ายมากๆเลยค่ะต้องมีชาวบ้าน4คนค่ะที่มีอาชีพแล้วก็คุยกันเรื่องไอรอนโกเลมค่ะอย่างน้อย5ครั้งไอรอนโกเลมก็จะเกิดมานั่นเองหลักการง่ายๆแต่มีข้อแม้ค่ะว่าชาวบ้านที่พูดคุยกันในเรื่องของไอรอนโกเลมเนี่ยจะต้องนอนและต้องทำงานนั่นหมายความว่าจะต้องมีเตียงค่ะแล้วก็มีบล็อกงานให้ชาวบ้านได้ทำงานนั่นเองชาวบ้านที่กลัวมอนเตอร์ที่ไม่เป็นมิตรต่อชาวบ้านค่ะหรือว่ามองเห็นฮัทมองเห็นซอมบี้หรือมอนเตอร์อื่นที่ไม่เป็นมิตรต่อชาวบ้านในระยะ10บล็อกนี้ค่ะชาวบ้านจะกลัวแล้วโอกาสที่ไอรอนโกเลมจะเกิดมาก็จะเพิ่มมากขึ้นนั่นเองไอรอนโกเลมค่ะจะเกิดในพื้นที่กว้าง16ยาว16สูง6ต่ำ6ตรงกลางของชาวบ้านที่มีการพูดคุยค่ะนี่เป็นกฎอย่างง่ายค่ะของการเกิดไอรอนโกเลมซึ่งเราได้สร้างให้ดูค่ะในคลิป2คลิปที่เป็นคลิปสอนสร้างเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะเอาคลิปนั้นมาสร้างใน Minecraft Altirod ค่ะแน่นอนมันเป็นฟาร์มที่ดีมากไอรอนโกเลมเกิดเยอะมากค่ะเกิดทุกๆ30วินาทีเราจะได้เหล็กจำนวนมหาศาลอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็ใช้ทรัพยากรน้อยไม่ต้องวางระบบไม่ต้องวางวงจรเป็นอะไรที่วิเศษมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Altirod 1.14.4 ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะมาทำฟาร์มเหล็กกันนั่นเองแต่ก่อนอื่นค่ะต้องตัดไม้ก่อนเราจะต้องเอาไม้ค่ะมาคราฟเป็นเกรดเนาะแล้วก็เอามาคราฟเป็นบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ด้วยซึ่งบล็อกงานที่เราจะใช้ในการทำฟาร์มเหล็กของวิลเลจเจอร์ในครั้งนี้ค่ะก็คือลูมนั่นเองหรือว่าที่ทำธงทำบ้าทำไมถึงใช้ลูมเพราะว่าลูมค่ะมันต้องใช้แบบสตริงในการคราฟแล้วเราก็แบบมีสตริงเยอะซึ่งไม่รู้จะเอาไปทำอะไรค่ะก็เลยจะเอามาผ่านเล่นโดยการคราฟเป็นลูมนั่นเองโอเคถ้าอย่างนั้นค่ะก็ตัดไม้ก่อนเลยเอาไม้ล็อกค่ะมาย่อยแล้วก็คราฟรวมกับสตริงเนาะเราก็จะได้เป็นลูมค่ะมาที่ฟาร์มขยายพันธุ์วิลเลจเจอร์ของเราค่ะตอนนี้วิลเลจเจอร์มาเยอะมากๆเลยผ่านไปเพียงแค่ประมาณ3ชั่วโมงค่ะที่เราได้ลอง AFK ดูก็มาเพียบแล้วก็ที่น่าดีใจค่ะก็คือเจ้าพวกลูกตัวน้อยของวิลเลจเจอร์เนี่ยเห็นว่าเขายังมาเรื่อยๆค่ะก็แปลว่ายังไม่เต็มจำนวนเตียงนั่นเองมีไอรอนโกเลมเกิด3ตัว ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าบางทีใช่ไหมเจ้าวิลเลจเจอร์ก็แบบซนๆค่ะเนี่ยทำแปลงพังด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ไงโดนไงโดดเหยียบแน่นอนหรืออาจจะเป็นไอรอนโกเลมที่แบบสปอนมาเกิดเหยียบก็ได้ค่ะเป็นไปได้เหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วเราก็จะเอาวิลเลจเจอร์ค่ะพวกนี้นั่นแหละไปทำค่ะเป็นฟาร์มเหล็กเลยต่อบล็อกค่ะออกจากขอบเขตของฟาร์มของเราประมาณ64บล็อกเอาให้พ้นหน่อยละกันก็จะได้เป็นแบบหมู่บ้านแยกเลยค่ะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ทำเพื่อแบบขยายพันวิลเลจเจอร์นะส่วนอีกแห่งหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นแบบฟาร์มไอรอนโกเลมแล้วกันจะได้แบบไม่ต้องมาอยู่รวมกันค่ะแยกโซนที่เห็นชัดต่อบล็อกออกมาอย่างน้อย64บล็อกเลยห่างมาตอนนี้ค่ะประมาณ80บล็อกแล้วก็คือจาก64เพื่ออีก20เนาะก็เป็น80ค่ะทีนี้ก็ต่อบล็อกขึ้นมาเลยให้มันสูงจากพื้นหน่อยเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้แมวเกิดถ้าแมวเกิดไอรอนโกเลมอาจจะไม่เกิดมาเนาะดังนั้นก็สูงนิดนึงค่ะต้องสูงประมาณเท่าไหร่เอ่ยคือข้อกำหนดในการเกิดของแมวค่ะมันยังไม่แน่นอนเขาบอกว่ามันจะเกิดรอบๆหมู่บ้านแต่ทีนี้รัศมีของหมู่บ้านคือ64บล็อก มันไกลเกินไปค่ะมันสูงมากๆเลยถ้าฉะนั้นค่ะก็เอาเป็นว่าให้สูงจากพื้นดินสักประมาณหนึ่งแหละเนาะก็แค่เดาๆค่ะไม่ให้แมวเกิดแต่ถ้าแมวเกิดก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็หาวิธีฆ่าแมวเองนั่นแหละตรงนี้80โอเค80เลขกำลังสวยค่ะตรงนี้ก็เอาเป็นแบบความสูงที่เราจะเริ่มสร้างฟาร์มเหล็กค่ะแห่งแรกกันตรงนี้เลยนับจากขอบนี้ค่ะไป4 1 2 3 4แล้วก็ตรงกลางแล้วก็1 2 3 4ก็คือทุกทิศค่ะ
เหนือใต้ออกตกให้ปูบล็อกค่ะไป4บล็อกจากนั้นค่ะปูพื้นที่ให้เต็มเลยจะเป็นบล็อกอะไรก็ได้ค่ะแต่ในที่นี้เราเลือกใช้เป็นทราโกต้าสีเทาอ่อนเพราะว่ามันสวยยังไม่ได้ใช้ไงก็ขอแบบใช้ทราโกต้าสีนี้บ้างค่ะปูพื้นในระยะเกิดไอรอนโกเลมเรียบร้อยทีนี้ก็เอาไม้ค่ะที่เรามีเนาะมาคราฟเป็นโต๊ะคราฟแล้วจากนั้นค่ะก็คราฟเป็นฟริงเกตเอามาเลยเยอะยิ่งดีค่ะเพราะว่าใช้เยอะแน่นอนอยู่แล้วคราฟไม้สติ๊กแล้วก็ตามด้วยฟริงเกตค่ะ58เอาให้เยอะอีกนี่ค่ะให้ได้มา1กองเลยแล้วทีนี้ค่ะเราก็จะวางฟริงเกตค่ะรอบๆนี้กดออกก่อนแล้วก็กดชิปค่ะจากนั้นก็วางเฟนเกตเป็นขอบมาเลยทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือวางบล็อกอะไรก็ได้เทิร์นสูงขึ้นมา1บล็อกจากนั้นตามด้วยเฟนเกตค่ะแล้วก็ล้อมด้วยป้ายในทุกทิศในตรงนี้ค่ะจะเป็นตำแหน่งลาวาที่ไอรอนโกเลมค่ะจะเดินมาชนแล้วก็โดนเผานั่นเองทีนี้ข้างบนนี้ค่ะเราก็วางป้ายด้วยโอเคเรามาอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เปิดประตูเฟนเกตก่อนค่ะอ่ะก็คือวางป้ายกันในทุกทิศเลยนี่ได้มาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วทีนี้ค่ะก็กดชิปแล้วก็วางลาวาอุ๊ยๆชุบนี้โดนนิดหนึ่งไม่เป็นไรค่ะได้มาแล้วทีนี้ถ้าเราเอาบล็อกนี้ออกค่ะด้วยความสูงของไอรอนโกเลมที่มีคือ 2.7 บล็อกเนาะเวลาเขามันอยู่ในนี้ค่ะเขาก็จะโดนลาวาเผาในขณะที่ผู้เล่นอย่างเรามาอยู่ก็จะไม่โดนลาวาเผานั่นเองอย่าลืมเปิดเฟนเกตตรงนี้ด้วยนะนี่ค่ะอันนี้ต้องเปิดด้วยก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะกระจกสีขาวแน่นอนอยู่แล้วเขาชอบกระจกสีขาวมากที่สุดดังนั้นการก่อสร้างไม่ต้องถามค่ะแน่นอนอยู่แล้วยังไงเราก็ใช้กระจกสีขาวอย่างแบบไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอนเราก็วางกระจกสีขาวมาตรงกลางค่ะแล้วจากนั้นก็ล้อมซ้ายขวาหน้าหลังค่ะแบบนี้วางความสูงขึ้นไป2บล็อกค่ะแบบนี้ก่อนโอเคทีนี้ค่ะในตำแหน่งตรงนี้เนาะให้เราเอาน้ำค่ะอีก1ถังมาวางลงไปเลยปึ๊บอ่ะได้แล้วทีนี้ค่ะก็เหลือเพียงแค่รอเอาซอมบี้ค่ะหรือว่าฮัทเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ่อน้ำนี้นั่นเองหวัดดีฮัทนี่เธอซอมบี้ไม่ใช้ค่ะเดี๋ยวตอนเช้าก็โดนแดดเผาเราก็เอาเนมแท็กค่ะมาติดให้ฮัทก่อนตอนเช้าก็จะได้ไม่หายไปนั่นเองทีนี้ก็มีเนมแท็กกันแล้วเราก็ไม่ต้องทำอะไรค่ะรอให้ถึงตอนเช้าก็พอเอาไม้ค่ะมาคราฟรวมกับขนแกะให้ได้เป็นเตียงในหนึ่งฟาร์มค่ะเราจะต้องมีเตียงประมาณ6เตียงแต่เอามาแค่3เตียงก่อนในพื้นฐานก็ได้เช่นเดียวกันจากนั้นก็ได้เวลาสร้างแล้วค่ะอย่างแรกสุดเลยตรงขอบนี้ค่ะตำแหน่งเดียวกับบล็อกน้ำเนาะให้เราต่อบล็อกไป2บล็อกค่ะ2บล็อกแบบนี้จากนั้นก็วางบล็อกในพื้นที่3คูณ3ค่ะโอเคทีนี้ให้เราวางเตียงค่ะ3เตียงให้หันหน้าเข้ามาทางด้านในค่ะอ๋อนี่ไงหัวให้อยู่ตรงนี้ค่ะเรียบร้อยจากนั้นบริเวณขอบนี้ค่ะให้เราต่อบล็อกขึ้นมา2บล็อกแล้วในบล็อกที่3ค่ะปูเป็นหลังคาปิดเลยออกก่อนทางซ้ายเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวนะวางหลังคาดีๆก่อนแล้วจากนั้นก็วางบล็อกอะไรก็ได้ค่ะ1บล็อกตรงนี้แล้วก็ตามด้วยบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ค่ะเป็นบล็อกงานชนิดไหนก็ได้แต่ในที่นี้เราเลือกเป็นรูมค่ะเรียบร้อยทีนี้สิ่งที่เราต้องทำต่อมาค่ะก็คือการย้ายวิลเลจเจอร์เข้ามาในนี้นั่นเองก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะทางซ้ายมือเนาะทีนี้ในทางขวามือค่ะก็เช่นเดียวกันต่อบล็อกมา2บล็อกแล้วก็ต่อบล็อกออกไปค่ะเป็นพื้นที่3คูณ3ตามด้วยเตียงหันหน้าเข้าด้านในหันหัวนอนค่ะเข้าด้านในนั่นแหละแล้วก็ขอเตียงอีกนึงได้แล้วแล้วก็ล้อมขอบเลยค่ะความสูงไว้ประมาณ2บล็อกก่อนส่วนหลังคาเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนที่เราย้ายวิลเลจเจอร์เข้ามาเนาะตามด้วยบล็อกงานของวิลเลจเจอร์ค่ะ
โอเคแล้วก็ปิดด้วยกระจกค่ะตรงบริเวณบล็อกงานเลยทีนี้ถ้าเป็นรูปร่างสมบูรณ์ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองแต่ทีนี้เรายังไม่ได้ย้ายวิลเลจเจอร์เข้ามาใช่ไหมดังนั้นหลังคาตรงนี้ยังไม่ต้องปิดก็ได้ค่ะในส่วนของทางยาวๆนี้ค่ะเราก็วางรางรถไฟมาเลยจะได้เริ่มการขนย้ายวิลเลจเจอร์เนาะแล้วก็เอาไมค์คาร์ดไม่ใช่กล่องนี้ไม่ใช่กล่องนี้งั้นก็กล่องนี้แน่นอนโอเคได้มาแล้วค่ะอ่ะฮัดมาแล้วฮึบได้ติดไหมอ่าติด1ตัวแล้วไปแล้วนั่นแหละใช่เลยค่ะโดนฮัดตบ1ทีนี้ก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ยนั่นแหละกำลังขึ้นไปเออใช้ได้ชึบนั่นค่ะเรียบร้อยฮัตตัวแรกที่เราต้องการลงมาอยู่ในบ่อนี้ที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วชึบเราต้องทำอะไรเอ่ยก็ไม่ยากค่ะแค่เอารางรถไฟออกก็ถือว่าใช้ได้แล้วแหละไม่เอ่ยขอสกิดหน่อยสกิดไม่น่าจะโดนงั้นสกิดตรงนี้ก็ได้เอ้าเด้งออกมาด้านข้างไม่ดีนะกลับเข้าไปอยู่ในน้ำคืนตัวเองกลับเข้ามาอยู่ในน้ำในนี้คืนโอ้ฉลาดเป็นฮัตที่นิสัยดีค่ะสั่งให้กลับเข้ามาอยู่ในน้ำก็กลับเอ๊ะฮัตตัวนี้ไม่มีเนียมแท็กเหรออ่านี่โอ้โหฮัตตัวที่ไม่มีเนียมแท็กค่ะเราจับมาก็อาจจะเป็นแบบฮัตตัวใหม่ที่มันไม่หายไปนั่นเองตอนนี้ค่ะเราก็ได้หันมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่ารักใช่ไหมใช้ได้เลยค่ะทางซ้ายและทางขวาค่ะก็ต้องมีวิลเลจเจอร์อยู่ใช่ไหมก็ต่อบล็อกออกมาเลยค่ะทางที่เราใช้ขนฮัตมานี่แหละเราจะใช้ขนวิลเลจเจอร์มาด้วยโอเคในนี้ค่ะก็ต่อบล็อกมาเลยแล้วก็กัดอุ๊ยไม่ได้จะตกลงตรงนี้ไม่ได้อยากจะตกมาโอเคก็มาค่ะตรงบริเวณนี้ค่ะกั้นไว้ด้วยเวลาที่ไมคาร์ดวิ่งมาค่ะเขาก็จะได้ชนบล็อกนี้ปุ๊บแล้วก็ร่วงลงไปข้างล่างนั่นเองโอเคทีนี้เราก็ต้องแบบมาทีละฝั่งเนาะเอารางรถไฟมาเพิ่มก่อนค่ะของที่ไม่ได้ใช้ก็ออกไปก่อนเราก็วางเรลมาเลยตามด้วยริเวอร์แล้วก็พาวเวอร์เรลเนาะวางพาวเวอร์เรลค่ะมาสุดนี้จากนั้นก็ปักกระแสไฟทางด้านนี้ก็ปักกระแสไฟเช่นเดียวกันแล้วก็วางไว้ชั่วคราวก่อนนั่นเลยค่ะทีนี้ในส่วนต่อไปที่เราต้องย้ายมาก็คือวิลเลจเจอร์นั่นเองฮึบยึบอ่ะนี่เป็นทางใช่ไหมอย่าพึ่งยิงเราสิเรากำลังจะทำการก่อสร้างนี่ค่ะกันไว้ก่อนก็ได้จะได้ไม่มีแบบเจ้าพวกซอมบี้มากวนเราเนาะตอนที่เราย้ายวิลเลจเจอร์ค่ะแล้วก็วางทางเลยโอเคโอ้โหนอนเต็มเตียงเลยค่ะเนี่ยบอกแล้ววิลเลจเจอร์จะรักษาจำนวนประชากรไว้ที่ 100% ของจำนวนเตียงค่ะดังนั้นถ้าเตียงมีเยอะขนาดไหนเขาก็จะแบบขยายพันธุ์ให้มันเยอะขนาดนั้นนั่นเองโอ้โหใช้ได้ค่ะการย้ายวิลเลจเจอร์ที่ปลอดภัยต้องตอนกลางวันใช่ไหมคะดังนั้นก็เตียงนี้เป็นของเราแล้วกันนอนไม่ได้มอนสเตอร์อยู่ใกล้เกินไปแล้วทำไมวิลเลจเจอร์นอนได้ล่ะประท้วงค่ะประท้วงเราขอประท้วงทำไมเจ้าแบบวิลเลจเจอร์นอนได้แล้วเราลงไม่ได้ล่ะตรงที่มอนเตอร์ก็อยู่ใกล้เหมือนกันนะแหมตรงนี้ค่ะที่เป็นทางให้เรากั้นเฟนเกตไว้เพราะว่าเวลาที่เราวางเฟนเกตอย่างเงี้ยเจ้าวิลเลจเจอร์ที่มันอยากจะขึ้นมาใช่ไหมเขาก็ไม่สามารถผ่านได้นั่นเองค่ะก็กั้นเป็นเฟนเกตไว้ก่อนเนาะได้เฟนเกตแล้วตามด้วยริเวอร์อ่ะได้มาถึงยาวนี้เลยค่ะยาวได้ขนาดไหนก็ไปไกลๆขนาดนั้นแหละโอเคทีนี้บริเวณสุดขอบรางรถไฟค่ะเราก็วางเป็นบล็อกช่วงนี้ค่ะก็ระวังการตบวิลเลจเจอร์นะตบที่1นี่ค่ะไอรอนโกเลมผู้พิทักษ์ของเขาตบหัวเราแน่นอนอันตรายมากๆดังนั้นเราก็ทำตัวแบบสงบเสงี่ยมเตรียมตัวไว้ค่ะโอ้ถึงเวลาทำฟาร์มแล้ว พฤติกรรมเปลี่ยนทันทีค่ะชัดเจนเลยก็คือเขาถึงเวลาทำฟาร์มแล้วนั่นเองไปเลยนี่นั่นแหละเราต้องการอย่างน้อย3ตัวค่ะต่อ1บ่อ
แต่2ตัวก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่3ตัวก็ดีนะไปตัวที่2แล้วก็ตัวที่3ค่ะขยับไปหน่อยเร็วอย่าเพิ่งเดินไปไหนสิอยู่นิ่งๆก่อนเงี้ยวไม่มีตัวอยู่นิ่งๆสักตัวเลยคือแบบช่วงเวลาการทำงานของเขาค่ะก็เป็นธรรมดานั่นแหละเอ้าดื้อดื้อนี่นั่นแหละอย่าขวางทางสิตัวเองไปเลยค่ะทีนี้เราก็ตามไปด้วยปิดประตูตามไปเลยค่ะนี่มาถึงพอดีเลยค่ะอยู่ตรงนี้จากนั้นสิ่งที่เราต้องทำค่ะก็คือการสกิดนี่ไงอุ๊ยนะโอเคตรงนี้เรามีบล็อกกั้นเขาไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็สกิดค่ะแล้วก็สกิดเราต้องวางแบบหลังคาตรงนี้เพื่อไม่ให้เขาขึ้นมายืนเล่นบนเตียงเนาะก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอพฤติกรรมก็ได้แต่ว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วใช่ไหมทำตัวแบบเป็นระเบียบหน่อยแล้วกันอ่ะเข้าไปอยู่ในช่องให้เรียบร้อยค่ะเรากลัวจะดันวิลเลจเจอร์ตกลงไปข้างล่างแล้วเนี่ยโอเคเขาไม่ยอมสนใจเลยตัวนั้นดื้อค่ะเข้าไปลงไปนั่นแหละอีกตัวนึงตรงนี้นายทำไมนายไม่เปลี่ยนอาชีพโอเคอาชีพเปลี่ยนแล้วค่ะเป็นเสื้อสีขาวแล้วเราก็ปิดอย่างนี้ว้าฮ่าแค่นี้ค่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้แล้วก็เป็นอันใช้ได้ค่ะทีนี้อีกฝั่งหนึ่งเราก็ใช้วิธีเดียวกันตัวที่หนึ่งค่ะได้แล้วตัวนี้นายหลบก่อนให้ตัวนี้ไปก่อนค่ะอ่ะไปเลยแล้วทีนี้เราก็รอค่ะอยู่นี้นะเนี่ยทำไมดื้อจังเดินไปเดินมาจังเลยรู้แล้วค่ะถ้าดื้ออย่างนี้เราก็ต้องมีมาตรการพิเศษโอเคกันไว้อย่างนี้ค่ะเวลาที่เขาตกมาในร่องแบบจะได้ไม่ขึ้นในร่องเร็วเกินไปฮึบอ่ะสองตัวแล้วเล็กตัวหนึ่งค่ะนะสามตัวแล้วอย่าขวางทางตัวเองนั่นเลยค่ะไปได้ทีนี้เราก็เช่นเดียวกันค่ะบินตามไปเลยนี่มาถึงแล้วนายขยับเข้าไปข้างในอย่าตกนะแต่ละตัวของนายมีค่ามากถ้าไม่อยากทำให้มิวเสียเวลานั่นเลยค่ะดีมากทุกตัวค่ะสังเกตเห็นไหมเสื้อสีเขาเปลี่ยนไปหมวกก็เปลี่ยนไปค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาได้เปลี่ยนอาชีพเป็นเชฟเพิร์ดเรียบร้อยแล้วเพราะว่าบล็อกงานที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นรูมเนาะก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่ทีนี้เหลืออย่างสุดท้ายที่เราต้องทำค่ะตรงนี้ค่ะเราก็วางอะไรกั้นเลยนั่นแหละแต่ทีนี้ในการกั้นใช่ไหมคะเราจะต้องกั้นแบบทั้งซ้ายขวาทุกทิศวางเป็นสแลบกั้นค่ะแต่ก่อนอื่นตรงนี้เนาะเพื่อให้เจ้าพวกวิลเลจเจอร์ค่ะมองเห็นซอมบี้ใช่ไหมเราก็ต้องวางสแลบตรงนี้ด้วยซึ่งจะอยู่เหนือน้ำขึ้นมา1บล็อกค่ะก็วางมาเลยโอเคแต่ถ้าเป็นแบบซอมบี้ปกติที่ไม่ใช่เป็นฮัทอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะโดนแบบแสงสว่างเผาเนาะแต่ฮัทจะไม่โดนแสงสว่างไอรอนโกเลมมาแล้วค่ะยังสร้างฟาร์มยังไม่เสร็จเลยไอรอนโกเลมมาแล้วค่ะนั่นน่ะโอเคก็คือถ้ามันเป็นฮาร์ดใช่ไหมคะจะไม่โดนแสงสว่างเผาแต่ทีนี้เราก็ต้องแบบเพื่อป้องกันค่ะไม่ให้ไอรอนโกเลมเกิดบนหัวฮาร์ดเนี่ยเราก็จะต้องหาวิธีป้องกันด้วยนั่นก็คือมาโดดขึ้นมาค่ะการวางเป็นสแลบแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยแผ่นเหยียบค่ะว่าเราลองมาแล้วว่าถ้าเราวางแผ่นเหยียบบนนี้ค่ะไอรอนโกเลมก็จะไม่เกิดบนนี้นั่นเองโอเคก็ใช้ได้ค่ะทีนี้ก็เอาพวกโต๊ะคราฟนี้ออกเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่เป็นกระจกกั้นก็เอาออกด้วยเช่นเดียวกันไอรอนโกเลมตัวที่2ค่ะนี่ไง ใช้ได้แล้วทีนี้เพื่อให้เราได้เหล็กเนาะชั่วคราวค่ะเป็นการชั่วคราวก่อนก็นี่เลยวางฮอปเปอร์ได้เหล็กมา8ก้อนค่ะแล้วก็ดอกไม้อีก4พูดง่ายๆว่าไอรอนโกเลมมาไวมาก
ทีนี้สิ่งที่ลืมไม่ได้ค่ะก็คือบริเวณที่เป็นเฟรนเกตนี่ค่ะให้เราเปิดประตูด้วยถ้าเราไม่เปิดประตูค่ะบางทีไอรอนโกเลมมันจะค้างอยู่ในเฟรนเกตแล้วก็ไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนได้นั่นเองก็คือเขาจะเกิดมาแล้วก็ติดอยู่ในเฟรนเกตค่ะฉะนั้นก็ต้องเปิดเฟรนเกตไปด้วยเขาจะได้เดินผ่านไปผ่านมาได้แล้วก็จะเข้าสู่แบบเบาะข้างของเราได้นั่นเองตัวที่3ค่ะไวมากรอบนี้ค่ะมา2ตัวเลยโอ้โหสุดยอดมากค่ะฟาร์มรูปแบบนี้ไม่ต้องใช้ระบบไม่ต้องใช้วงจรมีโอกาสที่ไอรอนโกเลมจะเกิดมาทีละ2ตัวด้วยแต่ในการที่เขาจะเรียกไอรอนโกเลมขึ้นมาได้นั้นวิลเลเจอร์ค่ะจะต้องมีอาชีพแล้วก็ต้องทำงานแล้วก็ต้องนอนด้วยนั่นเองสังเกตค่ะนี่เห็นว่าใช้ได้เลยนั่นไงมาอีกตัวแล้วโอ้โหมันจะไวอะไรขนาดนี้ใช่ไหมฟาร์มนี้ค่ะเราจะอธิบายอย่างละเอียดไว้ในคลิปเนาะซึ่งคุณผู้ชมสามารถไปดูได้ค่ะแต่ถ้าจะให้อธิบายแบบคร่าวๆก็คือ F3B ค่ะโชว์ฮิตบ็อกซ์ในส่วนตรงนี้ค่ะจะสังเกตว่าด้วยระบบน้ำค่ะที่ด้านล่างระวางเป็นโซแซนเนี่ยจะทำให้เจ้าซอมบี้ค่ะหรือว่าฮัทเนี่ยพุบๆโผล่ค่ะทีนี้เส้นสีฟ้าหรือว่าเส้นสีแดงก็คือระยะสายตาที่เขามองมาเนาะก็จะแบบพุบๆโผล่ในบ็อกซ์ค่ะก็จะผุบแบบนี้ค่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนี่ค่ะเป็นระบบกระพริบที่ทำให้เจ้าวิลเลจเจอร์เนี้ยมองเห็นฮัทเป็นบางคราวมองเห็นซอมบี้เป็นแค่บางคราวค่ะมันก็จะเป็นแบบปิ๊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 บอะไรอย่างงี้ใช่ไหมทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นค่ะก็คือนี่นั่นเองวิลเลจเจอร์ค่ะรับรู้เป็นบางคราวเพราะเขาไม่รับรู้ค่ะตอนคืนเขาก็นอนเนาะแต่ถ้าเขาไม่รับรู้ในตอนกลางวันเขาก็ทำงานค่ะแต่พอเขารับรู้ปุ๊บนี่เขาก็จะรู้สึกตื่นตระหนกเพราะเขารู้สึกตื่นตระหนกอะไรอย่างนี้เขาก็จะเรียกไอรอนโกเลมมาเพื่อจัดการเจ้าพวกมอนเตอร์ค่ะที่อยู่ตรงนี้นั่นเองทีนี้ด้วยข้อกำหนดการเรียกค่ะอธิบายแบบละเอียดก็คือเวลาที่ชาวบ้านค่ะเรียกไอรอนโกเลมมาเนาะเขาจะรอให้ไอรอนโกเลมค่ะไปฆ่าซอมบี้ที่อยู่ตรงนี้ประมาณ30วิแต่ทีนี้สมมติถ้าซอมบี้ที่อยู่ตรงนี้ค่ะยังไม่ตายวิลเลจเจอร์ค่ะก็จะเรียกไอรอนโกเลมตัวใหม่ขึ้นมานั่นเองพูดง่ายๆว่านั่นแหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือประมาณทุก 25-30 วินาทีค่ะไอรอนโกเลมจะมาใหม่เสมอโอ้โหเหล็กเยอะมากค่ะลองคิดดูเล่นๆถ้าเราสร้างแบบนี้สัก10ฟางค่ะเหล็กในเวลนี้จะเฟ้อแน่นอนโอเคก็ใช้ได้เลยค่ะนี่ไงผ่านไปแป๊บเดียวได้มาครึ่งกองแล้วอุ้ยคือแบบถ้าเป็นในเวอร์ชันเดิม 1.3 อะไรใช่มั้ยคะกว่าจะได้ครึ่งกองนี้ต้อง FK นานแต่นี้บอกเลยไม่ใช่แป๊บเดียวค่ะครึ่งกองแล้วเหล็กโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะไม่ต้องเดินระบบไม่ต้องเดินวงจรให้มันยุ่งยากค่ะแล้วก็ F3B ค่ะเพื่อปิดฮิตบ็อกซ์เนาะหรือว่าระยะการมองนี้ก็ถือว่าเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราจะรอไอรอนโกเลมเกิดมาอีก1ตัวรอดูค่ะว่าจะเป็นแบบดับเบิ้ลหรือเปล่ารูปแบบฟาร์มแบบนี้ค่ะไอรอนโกเลมสามารถเกิดได้ทีละ2ตัวได้ด้วยโอเคมาแล้วค่ะนี่ไงแป๊บเดียวเกิดแป๊บเดียวเกิดนี่มันฟาร์มปั๊มไอรอนโกเลมชัดๆโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ